ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดปงยางคงนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีวิหารพระนางจามเทวีซึ่งมีอายุมากกว่า 1,300 กว่าปีนะครับและยังเป็นถิ่นกำเนิดของเจ้าพ่อทิพช้างต้นตระกูลเชื้อเจ้าเจ็ดตนนะครับเชิญติดตามรับชมกันนะครับวัดปงยางคกเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับโดยมีประวัติคือประมาณปีพุทธศักราช1224พระนางจามเทวีก็ให้ราชบุตรองค์ที่2นะครับคือพระเจ้าอนันตยศนะครับมาสร้างและครองเมืองเขลางนครซึ่งก็คือจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับต่อมาราวพุทธศักราช1243พระแม่เจ้าจามเทวีเสด็จออกจากลำพูนนะครับเพื่อมาเยี่ยมเยือนพระเจ้าอนันตยศผู้ราชบุตรในนครลำปางได้มาถึงณฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นที่รื่นรมนะครับจึงสร้างเมืองจำลองขึ้นและพักณที่แห่งนั้นต่อมาเมืองนั้นก็ได้ชื่อว่าเวียงรมณีนะครับขณะที่พักอยู่ที่เวียงรมณีนั้นนะได้สร้างฉัตรทองคําสําหรับจะไปบูชาพระธาตุลำปางหลวงณที่ใช้ช่างสร้างฉัตรนะครับในเวลาต่อมาก็เรียกว่าบ้านห้างฉัตรอันเป็นนามของอำเภอห้างฉัตรในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเมื่อสร้างฉัตรทองคำเสร็จแล้วก็ส่งช้างพระที่นั่งเดินไปตามเส้นทางนะครับพอไปถึงณที่แห่งหนึ่งปรากฏอัศจรรย์ช้างพระที่นั่งสุดเข่าลงหมอบหูชูงวงในท่าคารวะพระแม่เจ้าเห็นเช่นนั้นนะครับเป็นอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงพักผ่อนณที่นี่นะครับตกกลางคืนจึงอธิษฐานว่าณที่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ปรากฏปาฏิหาริย์ขึ้นขาดคำพระดำรัสของพระแม่เจ้าก็ปรากฏแสงฉับพลันรังสีแห่งพระบรมสารีริกธาตุพวยพุ่งขึ้นณที่จำปลวกแห่งหนึ่งจึงทรงให้ปลูกวิหารจามเทวีครอบจอมปลวกไว้ด้วยมณฑปปราสาทตลอดจนสร้างรูปจางนกไว้หน้าวิหารเป็นรูปช้างสุดเข่าลงหมอบคูชูงวงขึ้นเหนือหัวในท่าคารวะและปลูกไม้สีมหาโพธิ์ซึ่งได้พันมาจากลังกาทวีปไว้พร้อมสับต่อมาณที่แห่งนี้จึงเรียกว่าบ้านปงจางนกต่อมาหลายร้อยปีนามนี้ก็ได้เพี้ยนไปเป็นปงยางคกนั่นเองครับวิหารจามเทวีเป็นวิหารไม้ที่สวยงามเป็นแบบฉบับของลักษณะสถาปัตยกรรมสกุลช่างลำปางมีความกว้าง8เมตรยาว15เมตรมีลักษณะเป็นหลังคา3ชั้นเดิมเป็นแป้นไม้เกร็ดแต่ได้ผุกร่อนไปจึงได้เปลี่ยนมามุงด้วยดินขอเกร็ดไม่มีฝ้าเพดานวิหารหลังนี้เป็นวิหารขนาดเล็ก
ศิลปะแบบล้านนาโบราณยุคหริพุนชัยสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตอนล่างเปิดโล่งตลอดไม่มีประตูหน้าต่างตอนท้ายสุดของวิหารมีผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบ3ด้านล้อมกู่พระเจ้าหรือซุ้มมณฑปพระประธานซึ่งทางเหนือเรียกว่าโขงพระประธานประกอบด้วยซุ้มขนาดเล็กฐานซุ้มมณฑปเป็นฐานก่ออิฐทำลายปูนปั้นย่อมุมไม้12อย่างประณีตสวยงามและในซุ้มประดิษฐานพระประธานปางสมาธิเพชรส่วนธรรมาสน์ฐานก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนทำลวดลายปูนปั้นติดกระเบื้องเคลือบดินเผาสีต่างๆตกแต่งแบบชาวล้านนาซึ่งปัจจุบันหลุดร่อนไปเกือบหมดแล้วนะครับตัวธรรมาสน์ทำด้วยไม้ลงรักปิดทองลวดลายเป็นรูปดอกไม้ฝาด้านในเขียนภาพและลวดลายรูปต่างๆด้วยน้ำรักปิดทองบนพื้นสีแดงถือว่าเป็นจิตรกรรมที่สวยงามลวดลายละเอียดปราณีตวิจิตรบรรจงมีลายบูรณคตะหรือบูรณกฎหมายถึงหม้อดอกในภาษาล้านนาสื่อความหมายถึงหม้อที่มีน้ำเต็มเปี่ยมใส่ดอกบัวที่ใช้สักการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นหนึ่งในมงคล108อย่างในรอยพระพุทธบาทไม้เลื้อยนั้นหมายถึงความงอกงามของชีวิตและการสร้างสรรค์ครับลายเขียนตามผนังเสาคือคานของวิหารทั้งหมดมีการเขียนลายน้ำรักปิดทองบนพื้นสีแดงภาพลายดอกไม้หรือลายหม้อดอกหรือภาพแจกันดอกไม้ตามคติพุทธ
ซึ่งแต่ละภาพเขียนลวดลายดอกใบกิ่งก้านเป็นลวดลายแตกต่างกันออกไปและถือว่าเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือครับผู้ที่มีความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ล้านนาไม่ควรพลาดที่จะไปชมวิหารจามเทวีหลังนี้เพราะเป็นวิหารเก่าแก่อายุกว่าพันปีนอกจากนั้นบริเวณเสาวิหารยังประดับด้วยลายเขียนศิลปะแบบพื้นเมืองเหนือเขียนด้วยรักปิดทองซึ่งแตกต่างจากวิหารอื่นๆที่เขียนด้วยลายน้ำแต้มถือว่าเป็นจิตรกรรมเสาวิหารที่สวยงามวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือของสกุลช่างเมืองเขลางชั้นยอดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของเมืองลำปางเลยครับเนื่องจากวัดนี้เกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีภายในบริเวณวัดก็จะมีรูปปั้นพระนางจามเทวีให้ได้กราบไหว้บูชากันด้วยครับวัดปงยางคกนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะเป็นถิ่นกำเนิดของเจ้าหนานติ๊บจ้างหรือพระเจ้าพ่อชิบช้างหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพญาสุรวะหรือชัยสงครามวีรบุรุษแห่งเขลางนครผู้กู้อิสรภาพจากพม่าฆ่าศึกอันเป็นต้นตระกูลของเจ้าผู้ครองนครในภาคเหนือมาตั้งแต่อดีตอีกประการหนึ่งก่อนที่เจ้าหนานติ๊บจ้างจะได้ปราบดาภิเษกเป็นเจ้าพญาสุรวะลือชัยสงครามขึ้นปกครองเขลางนครลำปางพระองค์ก็เคยได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและบวชเป็นพระภิกษุณวัดปงยางคกนี้มาก่อนจึงถือว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์ของล้านนาไทยเราที่มีความสำคัญยิ่งทีเดียวครับนานทิพช้างหรือทิพยจักรเป็นนามเดิมของพ่อเจ้าทิพช้างหรือเจ้าพญาสุรวะหรือชัยสงครามเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2217ที่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีกำลังกายแข็งแรงและมีความสามารถในการใช้อาวุธปืนและธนูเนื่องจากเคยมีอาชีพเป็นพรานป่าพอเจ้าชิบช้างได้สร้างวีรกรรมกอบคู่เอกราชของนครลำปางจากพม่านานชิบช้างได้นำไพร่พล300คนไปปราบกองทัพพม่าโดยซุ่มรออยู่ข้างนอกวัดพระธาตุลำปางหลวงในตอนกลางคืนนานชิบช้างลอบเข้าไปในวัดทางท่อระบายน้ำโดยปลอมเป็นคนลำพูนขอเข้าไปส่งข่าวให้แก่ทัพพม่านานชิบช้างได้ใช้ปืนยิงเท้ามหายศตายจากนั้นนานชิบช้างจึงนำกำลังเข้าโจมตีข้าศึกและยึดเมืองลำปางกลับคืนได้
พร้อมสถาปนาตนเป็นเจ้าทิพยจักรหลวงหรือเจ้าพญาสุรวะลือชัยสงครามปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2275นานถึง27ปีก็ถึงแก่พิลาลัยในปีพุทธศักราช2302รวมอายุได้85ปีเป็นต้นตระกูลของเจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสกุลณลำปางณลำพูนณเชียงใหมริมถนนสายเอเชียหมายเลข1ไฮเวย์ลำปางเชียงรายห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ2กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งวีรกรรมซึ่งคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวลำปางเครือญาติและผู้สืบสกุลณลำปางร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระคุณพ่อเจ้าทิพช้างผู้ที่กอบกู้อิสรภาพสถาปนาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่นครลำปางและหัวเมืองฝ่ายเหนือในวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีเทศบาลนครลำปางและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปางจะร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเจ้าพญาสุรวะลือชัยสงครามหรือเจ้าพ่อทิพช้างซึ่งจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพ่อทิพช้างและการวางพวงมาลาโดยหน่วยงานของภาครัฐทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือสถานศึกษาชุมชนและเอกชนในจังหวัดลำปางครับคาถาบูชาเจ้าพ่อทิพช้างตั้งนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะทิพช้างโพธิสัตตังมหาคุณังมหิทิกังอหังปูเชมิสิทธิลาโกนิรันตังชัยยะพลังสาตังชัยยะชัยยะชัยยะโสธีพระวันตุเตสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมนะครับในโอกาสต่อไปผมก็จะนำพาทุกท่านไปร่วมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเชิญติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ